กับข้าวมาแล้วลูกกำลังร้อนๆเลยกินก่อนสิโอ้โหกับข้าวฝีมือพ่อนี่น่ากินเหมือนเดิมเลยนะครับนุ้ยนุ้ยมากินข้าวเร็วกับข้าวน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะหนูเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะที่มีพ่อผัวดีทำกับข้าวให้หนูกินทุกวันเลยมามาพ่อมานั่งกินข้าวด้วยกันครับพี่อาร์ตหนูว่าพ่อเขาคงยังไม่หิวหรอกค่ะใช่ไหมคะหนูว่าเราสองคนเนี่ยกินกันก่อนเถอะค่ะลูกสองคนกินกันเถอะพ่อยังไม่หิวหรอกครับพ่อกินเยอะๆนะคะกับข้าวฝีมือพ่อนี่อร่อยจริงๆเนี่ยนุ้ยพี่ไปทำงานก่อนนะค่ะพี่อาร์ตอย่าลืมซื้อของกินอร่อยๆมาฝากหนูด้วยนะได้สิพี่ฝากดูแลพ่อด้วยนะค่ะพ่อผมไปทำงานแล้วนะครับบ๊ายบายค่ะอยู่ทำไมล่ะพ่อรีบไปล้างจานกวาดบ้านถูบ้านสิไปจ้าพ่อรู้ไหมจานที่เพิ่งกินไปเมื่อกี้ยังไม่ได้ล้างอยู่เต็มซิงค์ไปหมดรีบไปทำให้เสร็จเลยนะจ้าน่ารำคาญแกนี่มันเรียกไม่ได้ยินหรือไงวะพ่อแม่ว่าไงลูกพ่อไปเอาขนมใส่จานมาให้หนูกินหน่อยสิจ้าจ้าได้จ้าชักช้าอยู่ได้นั่งลงสิไม่ใช่ตรงนี้นั่งข้างล่างอะนวดสิโอ๊ยเบาๆหน่อยสิดีมากเลยอ่ะพ่อแบบนี้แหละดีมากเลยพ่อตรงนี้อ่ะนวดให้มันแรงๆหน่อยพ่อจะมาบังทีวีหนูทำไมเนี่ยถอยไปเดี๋ยวนี้เลยนะกลับมาแล้วจ้าอ้าวพี่อาร์ตพี่ซื้อขนมมาฝากนุ้ยด้วยนะน่ารักจังเลยอ่ะแล้วพ่อไปไหนอ่ะนุ้ยพ่อทำอะไรไม่รู้ตรงห้องครัวค่ะหรอพ่อพ่อ
มากินขนมครับจ้าพ่อคะเดี๋ยวพ่อนั่งข้างพี่อาร์ตเลยนะคะขนมครับพ่อพี่อาร์ตพ่อเขาอายุเยอะแล้วนะคะกินขนมหวานๆแบบนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพนะเออพี่ลืมไปเลยอ่ะขอบใจนุ้ยมากๆเลยนะที่คอยเอาใจใส่เรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะอาร์ตพ่อมีเรื่องจะคุยด้วยพ่อคะพี่อาร์ตเขาน่ะเพิ่งกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆมีอะไรพ่อค่อยไปคุยกับเขาวันหลังนะคะจ้าพี่อาร์ตพี่ขึ้นไปอาบน้ำเถอะค่ะจ้าพ่อก่อนที่พ่อจะพูดอะไรอ่ะพ่อคิดให้ดีก่อนนะคะไม่งั้นพ่อจะต้องได้เสียใจแน่จ้ะพ่อผมไปทำงานแล้วนะอ้าวจะไปแล้วเหรอกินข้าวก่อนสิพ่อทำกับข้าวไว้เนี่ยโอ้ยไม่ทันแล้วพ่อผมรีบมากเลยเนี่ยงั้นพ่อใส่กล่องให้ลูกไปกินนะลูกเร็วๆนะพ่อจ้าจ้าพ่อเสร็จหรือยังเนี่ยได้แล้วได้แล้วขอบคุณนะครับพ่อเดี๋ยวเย็นนี้พ่อไม่ต้องทำกับข้าวนะผมซื้อกับข้าวมาให้จ้ะไปแล้วนะครับพ่อพ่อพ่อรออะไรอ่ะอ๋อพ่อมารออาร์ตอาร์ตเขาบอกว่าเย็นนี้ไม่ต้องทำกับข้าวเขาจะซื้อพวกข้าวเข้ามากินด้วยกันหรออืมพ่อเมื่อกี้พี่อาร์ตเขาเพิ่งโทรมาบอกหนูว่าพี่อาร์ตเขาปวดหัวพ่อช่วยออกไปซื้อยาให้เขาหน่อยสิอ้าวเหรองั้นพ่อจะออกไปซื้อให้เดี๋ยวนี้แล้วนะพ่อรีบไปเลยนะจ้าจ้าเนี่ยผมอุตส่าห์สั่งพ่อไว้แล้วนะไม่รอกินข้าวพร้อมกันแล้วทำไมคุณไม่ห้ามพ่อไว้ปล่อยพ่อออกไปข้างนอกได้ยังไงหนูก็บอกพ่อเขาแล้วนะพี่แต่พ่อเขาบอกว่าเขาหิวอ่ะเขาเลยไม่ฟังหนูเนี่ยซื้อกับข้าวมาตั้งเยอะแยะเอานะพี่เรากินข้าวกันเถอะอ้าวพ่อไปไหนมาเนี่ยผมบอกแล้วใช่ไหมว่าผมจะซื้อกับข้าวมากินข้าวด้วยกันทำไมพ่อทำแบบนี้อ่ะพ่อ
าร์ทพี่อย่าไปว่าพ่อเขาเลยนะพ่อเขาคงหิวมากอ่ะถ้าให้เขารอพี่เดี๋ยวพ่อเขาก็เป็นโรคกระเพาะกันพอดีกับข้าวเขาซื้อมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วจะทำไงดีอ่ะทีเนี้ยมาพ่อมานั่งกินข้าวด้วยกันดีกว่าขอโทษนะหนุ้ยขอโทษขอโทษเหรอพ่อไม่ได้ตั้งใจนะลูกวันหลังพ่อช่วยตั้งใจทำงานบ้านให้มันดีกว่านี้เลยได้ไหมทำอะไรเนี่ยพี่อาร์ตก็พ่อพี่สิฉี่เนี่ยเหม็นทั่วบ้านไปหมดแล้วเนี่ยพี่เห็นไหมพี่อาร์ตหนูว่านะพี่พาพ่อพี่อะไปอยู่บ้านพักคนชราเถอะอย่างน้อยๆอะก็ยังมีคนดูแลจะได้ไม่ต้องมาลำบากเราสองคนจะได้ไม่เหนื่อยหนุยหยุดทำแบบนี้สักทีเถอะยิ่งหนุยพูดพี่ยิ่งรู้ถึงสันดานของหนุยพี่ไม่คิดเลยนะว่านุ้ยจะเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบนี้เนี่ยพี่อุตส่าห์ไว้ใจให้นุ้ยดูแลพ่อคิดว่านุ้ยจะรักพ่อเหมือนที่พี่รักต่อไปเนี่ยนุ้ยไม่ต้องเหนื่อยดูแลพ่ออีกแล้วนะพี่จะดูแลพ่อเองนุ้ยเก็บข้าวของลอกจากบ้านหลังนี้ไปซะหนูเออออกไปเลยเออกูไปก็ได้เชิญมึงอยู่ดูแลเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้พ่อมึงเถอะพ่อผมขอโทษนะครับพ่อไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร